เบื้องหลังความเชื่อเรื่องลี้ลับและประวัติศาสตร์กับเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนตั้งแต่จำความได้ตอนเด็กๆภาพที่ติดตาคือพ่อเนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือตลอดเวลากินข้าวก็มือนึงอ่านหนังสือมือนึงกินข้าวแต่เดี๋ยวนี้มือนึงเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์หนังสือมีทุกมุมในบ้านไม่ได้มีแค่ที่โต๊ะอ่านหนังสือนะก็คืออยู่ตามเก้าอี้อยู่ในห้องน้ำอยู่หลังบ้านอยู่แม้กระทั่งประมาณคนต้นไม้ก็เคยเจอคือถ้าตรงไหนที่ได้ไปใช้ชีวิตอะตรงนั้นก็จะมีหนังสืออยู่แล้วคือพ่อคือคนที่มีเพชรพระอุมาครบทุกเล่มและอ่านทุกเล่มอ่านจนจบโดยใช้เวลาแค่2เดือนกว่าปู่เคยบอกว่าถ้าพ่อดูเทปนี้นะปู่ก็พูดบ่อยบอกว่าถ้าพ่อมันอ่านหนังสือเท่าตอนเรียนแบบเนี้ยนะเป็นด็อกเตอร์ไปนานแล้วตอนเด็กเราก็แบบโตมากับการอ่านหนังสือพ่อนะอย่างตัวตูนหนังสือตลกเยอะจริงๆหนังสือที่บ้านแล้วก็เหมือนหัวเตียงจะมีอยู่เล่มนึงเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดวันนี้แหละก็คือเรื่องของนางเลือดขาวคือมีคนถามเราว่ารู้จักนางเลือดขาวไหมเราก็คุ้นชื่อนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเคยได้ยินชื่อนางเลือดขาวที่ไหนวะนึกขึ้นได้ก็สักประมาณ20ปีที่แล้วเมื่อก่อนจะนอนกับพ่อกับแม่มันมีหนังสืออยู่เล่มนึงแล้วเปิดเข้าไปเป็นรูปผู้หญิงคนนึงแล้วชื่อเรื่องว่าตำนานนางเลือดขาวพูดถึงตำนานนางเลือดขาวดิฉันนึกถึงหนังจีนนะคะเดชพญางูขาวตำนานนางพญานางพญาทั้งหลายตอนแรกก็คิดว่าเป็นของจีนเหมือนกันแต่พอเห็นหน้าปกแล้วเป็นผู้หญิงทางภาคใต้ก็เลยแบบอันนี้คือเรื่องอะไรน่าสนใจก็คือแสดงว่าตำนานนางเลือดขาวเนี่ยเป็นเรื่องความเชื่อท้องถิ่นของภาคใต้ถูกไหมถูกต้องทางภาคใต้ตำนานนางเลือดขาวเนี่ยเป็นเรื่องที่เล่ากันไว้บริเวณถ้าใช้คำก็คือคาบสมุทรทางภาคใต้ของเราก็แถวสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชหลายจังหวัดเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องตำนานการสร้างบ้านแปลงเมืองแล้วก็ตำนานพระพุทธรูปสำคัญวัดสำคัญต่างๆในแถบนั้นซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเกือบทุกที่เลยแล้วตำนานเรื่องเล่าเนี่ยมีที่จังหวัดไหนบ้างคือมีทุกจังหวัดในภาคใต้ไหมหรือมีแค่บางพื้นที่เอาเข้าจริงเนี่ยมีหลายสำนวนแต่ว่าแต่ละสำนวนเนี่ยสมมติว่าสำนวนของจังหวัดนี้ก็อาจจะเล่าถึงจังหวัดอื่นรอบๆไปด้วยแต่ก็จะมีประมาณ 4-5 สำนวนใหญ่ๆที่เล่าเอาไว้แตกต่างกันมีที่ไหนบ้างก็จะมีตั้งแต่ของฉบับจังหวัดพัทลุงฉบับของนครศรีธรรมราชฉบับของภูเก็ตสงขลาเรียกได้ว่าหัวเมืองใหญ่ทางใต้มีตำนานนางเลือดขาวเกือบหมดทุกจังหวัดอ่ะมาที่ตำนานแรกตำนานแรกเป็นตำนานพื้นเมืองพัทลุงตำนานที่เราว่าเนี่ยเป็นตำนานศักดิ์สิทธิ์ทางภาคใต้เขาก็จะเขียนเรื่องต่างๆเอาไว้เยอะมากเวลาจะอ่านไม่ใช่ใครจะอ่านก็ได้นะจะต้องเป็นผู้ชายที่เรียกว่าบวชเรียนแล้วมีวัยวุฒิคุณวุฒิพอสมควรตอนจะอ่านก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวเพื่อจะรับสารที่อยู่ในคัมภีร์นั้นได้ซึ่งตำนานนางเลือดขาวมีเล่าอยู่ในนั้นตำนานฝั่งพัทลุงบอกว่าตายายคู่หนึ่งเข้าไปในป่าไปเจอเด็กสองคนอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เด็กผู้ชายเนี่ยมีเลือดหลายสีคือเขียวขาวเหลืองดำแดงคนเดียวนะแต่ว่าเด็กผู้หญิงมีเลือดสีขาวก็เลยเก็บเด็กที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่นั่นน่ะไปเลี้ยงแล้วตอนเด็กเคยโดนแกล้งปะโดนล้อว่าแบบถูกเก็บไปเลี้ยงจากกระบอกไม้ไผ่โดนเพราะตอนนั้นมันมีละครเรื่องยอพระกิ่นเขาออกจากกระบอกไม้ไผ่เหมือนกันคนที่บ้านก็จะบอกว่าเนี่ยเราก็เก็บมาแบบนี้มาจากกระบอกไม้ไผ่แต่ที่แรงกว่ากระบอกไม้ไผ่คือถังขยะถังขยะไม่มีใครบอกเราว่ามาจากหอยสังมั่งอ่ะใส่กลัวหล่อเกินใช่ก็เลยให้เรามาเก็บมาจากถังขยะกับไม้ไผ่กับไม้ไผ่สองอย่างแต่ตอนไอ้ถังขยะฉันเป็นคนล้อเธอฉันจำได้กลับเป็นลูกคนขายโรตีนี่เดี๋ยวฟ้องเขาบอกว่าตอนเก็บจากถังขยะมดแดงเต็มตัวเลยต้องมานั่งเอาออกทีละตัวฉันเป็นคนบอกเหรอใช่ทำไมจำไม่เห็นได้เป็นคนจำแม่นตอนนั้นเขาบอกว่ามดแดงเต็มตัวเลยต้องไปแอบยกออกมามีแต่มดแดง แล้วถ้าเกิดถามว่าตอนนั้นนะเขาก็ยัง3ขวบก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกแล้วตำนานกลับมาที่ตำนานนางเลือดขาวไปเจอเด็กในกระบอกไม้ไผ่เราอย่างไรต่อจ๊ะก็หลังจากที่ตายายเก็บเด็ก2คนมาเลี้ยงเด็ก2คนก็โตขึ้นแล้วก็ได้แต่งงานกันสองสามีภรรยาคู่นี้เขาก็เป็นคนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเรียกว่าจะไปสร้างพระพุทธรูปสร้างวัดสร้างสถานสำคัญเนี่ยเอาไว้เยอะมากก็จะมีสร้างพระพุทธสี่หิงวัดพระงามแล้วก็มีวัดถ้ำพระพุทธที่เมืองตรังแล้วก็วัดที่สำคัญมากเลยก็คือวัดแม่อยู่หัวที่อำเภอเชียงใหญ่นครศรีธรรมราชแล้วการที่เลือดเขาเป็นสีขาวอย่างเงี้ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับการที่เขาอินในศาสนาไหมอาจจะเกี่ยวได้เพราะว่าสีขาวเนี่ยแสดงถึงความเป็นผู้มีใจบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยตำนานบอกว่าเลือดสีขาวไม่พอยังมีความศรัทธาในศาสนาสร้าง
พระพุทธรูปสร้างวัดสร้างอะไรเยอะแยะซึ่งความวิเศษมากคือวัดพวกนี้พระพุทธรูปต่างๆที่เราพูดไปเนี่ยยังอยู่มาถึงปัจจุบันด้วยก็ในพาร์ทของพัทลุงก็เป็นตำนานที่มีความเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและศาสนาที่ชัดเจนนะเกี่ยวกับตำนานนั้นหรือเขาแล้วมีจังหวัดไหนอีกตำนานต่อไปที่มีชื่อเสียงมากก็คือตำนานนางเลือดขาวของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นครศรีธรรมราชเนี่ยจะมีพระมหากษัตริย์ที่สำคัญมากพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชดุไหมอ๋อเป็นกษัตริย์ที่ดุเพราะว่าเรียกว่าเป็นกษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีถ้าใช้คำแบบราชาศัพท์ก็ปรีชาสามารถว่าง่ายๆเป็นคนเก่งก็คือสมชื่อคนเมืองคอนสมชื่อคนเมืองคอนพระมเหสีของท่านก็คือนางเลือดขาวนี่แหละที่เรียกว่าเป็นนางเลือดขาวเพราะว่าท่านเคยไปช่วยงานบวชแล้วมันอาจจะมีอุบัติเหตุผู้หญิงอ่ะเวลาไปช่วยงานบวชจะเย็บปักถักร้อยทำอาหารทำอะไรเนี่ยอาจจะมีอะไรไปบาดมือท่านเลือดไหลออกมาเป็นสีขาวก็มันเป็นลักษณะของผู้มีบุญเพราะเลือดคนยังไงมันก็ต้องแดงในตำนานของฝั่งนครศรีธรรมราชนางเลือดขาวจะสร้างวัดสำคัญเอาไว้เยอะมากๆอย่างที่บ้านเกิดเนี่ยอำเภอเชียนใหญ่ก็สร้างวัดแม่เจ้าอยู่หัวเอาไว้สมกับเป็นมเหสีพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชไงก็เลยชื่อวัดแม่เจ้าอยู่หัวแล้วก็มีวัดอื่นๆอย่างเช่นวัดถ้ำเขาแดงวัดเขาพระทองวัดสะโนลาวัดพวกนี้เป็นวัดสำคัญของนครศรีธรรมราชมากๆเมืองศรีธรรมราชเป็นเมืองพระเป็นเมืองศาสนาแล้วยิ่งตำนานนางเลือดขาวเนี่ยโอ้โหสร้างวัดสำคัญไว้เยอะเต็มศรีธรรมราชไปหมดเป็นบุคคลสำคัญเพราะฉะนั้นเลือดขาวไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเป็นคนมีบุญอะไรขนาดนั้นนึกขึ้นได้เรื่องหนึ่งวัดพระนางเนี่ยอยู่ที่อำเภอท่าศาลาคนคอนเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเสียงเขาไม่เหมือนคนภาคกลางเสียงเขาจะทองแดงมันจะไปเรื่อยเวลาพูดจะไม่ท่าสาราจะท่าหลาท่าหลานั่นแหละท่าหลาแล้วพี่คนไหนพี่คนไหนพี่คนท่าหลาพี่คนไหนพงเชียนใหญ่เนี่ยจะพูดแบบก็ฟังก็รู้เรื่องนะก็จบไปแล้วสองตำนานไปที่ตำนานต่อไปตำนานต่อไปก็คือภูเก็ตภูเก็ตในตำนานจะค่อนข้างแสดงความเป็นนางเลือดขาวชัดมากก็คือบอกว่าตัวนางเลือดขาวเป็นมเหสีของเจ้าเมืองภูเก็ตอ่ะก่อนจะเล่าต่อสังเกตนะตั้งแต่ตำนานแรก 2-3 อ่ะนางเลือดขาวตั้งแต่เกิดหรือการใช้ชีวิตอ่ะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปนะอย่างตอนแรกก็เกิดจากกระบอกไม้ไผ่อัศจรรย์และ2เป็นพระมเหสี3ก็เป็นพระมเหสีเป็นพระมเหสีเป็นเรียกว่าเป็นบุคคลชั้นสูงอยู่ตลอดใช่ในตำนานนี้บอกว่านางเลือดขาวอ่ะถูกใส่ความว่าคบชู้กับมหาดเล็กก็คงเป็นเรื่องการอิจฉาริษยากันนั่นแหละก็เลยมีคนไปฟ้องเจ้าเมืองภูเก็ตว่านางเลือดขาวมีชู้นะก็ใส่หลักฐานเท็จใส่พยานเท็จกันเรียบร้อยก็เชื่อแหละเชื่อก็คนที่เป็นเจ้าเมืองในตำนานต้องหูเบานิดนึงเวลาโดนอะไรฟ้องแบบนี้ก็ตัดสินให้ประหารชีวิตนางเลือดขาวปรากฏว่าตอนประหารเลือดออกเป็นสีขาวถูกไหมเล่าตอนจบซะแล้วจริงเหรอจริงๆคือปูมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นฉากในหนังอ่ะมันปูทางอย่างเงี้ยมันต้องมีเหตุอัศจรรย์อะไรสักอย่างอ่ะเกิดขึ้นนะตอนประหารคือนางยืนยันว่านางบริสุทธิ์แต่ด้วยพยานเท็จด้วยหลักฐานเท็จยังไงเจ้าเมืองก็ไม่ยอมเชื่อว่าเธอบริสุทธิ์จริงๆคือเชื่อทุกคนยกเว้นเมียตัวเองยกเว้นเมียตัวเองก็คือแสดงความบริสุทธิ์ยังไงก็ไม่มีใครเชื่อก็รอจนถึงวาระสุดท้ายตอนโดนประหารชีวิตคือเลือดไหลออกมาเป็นสีขาวเป็นพยานยืนยันว่าเนี่ยฉันบริสุทธิ์แสดงว่าก่อนหน้านี้เราแค่สงสัยว่าก่อนในเนี้ยเวลาเกิดเหตุการณ์ที่มีเลือดตกยางออกแสดงว่าเลือดเขาเป็นสีแดงป่ะอาจจะเป็นสีแดงก็ได้แต่พอเหตุการณ์นั้นปุ๊บเลือดเขาเป็นสีขาวเลยบอกว่าเราบริสุทธิ์แล้วก็สร้างความตกตะลึงให้คนตรงนั้นน่ะว่าเห็นไหมว่าคนคนหนึ่งอ่ะมันยืนยันในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วไม่ได้อ่ะก็ให้เลือดบอกตัวเองแทนจบไปแล้วสามตำนานสิ่งที่เชื่อมโยงกันเนี่ยคือการที่มีเลือดสีขาวเป็นบริสุทธิ์ความเชื่อแรกทำนุบำรุงศาสนา2ก็เหมือนกัน3ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำนุบำรุงศาสนาหรือสร้างวัดใดๆก็ตามแต่สิ่งที่เชื่อมโยงก็คือการที่มีเลือดสีขาวที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ตำนานต่อไปจังหวัดสงขลาสงขลาพี่คนไหนหัดใหญ่หัดใหญ่ผมคนสงขลาพี่คนหัดใหญ่หัดใหญ่ไม่ใช่สงขลาไปไหนไปรถเนี่ยได้แค่นี้แหละเพราะเราแบบปลอมไงเคยปลอมตัวเป็นคนใต้อยู่เนียนเหมือนกันแต่แบบชอบเคยจริงๆเคยชอบมีคนทักเรานะว่าเราเป็นคนใต้หรือเปล่า
แล้วหน้าเราก็จะมีความคมๆนิดนึงมันตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอะนี่ก็หน้าออกไปทางเกาหลีหน่อยนะใช่ยุงยังชุมชื่อยุงยังชุมไอ้พูดถึงยุงยังชุมอะตอนสมัยเด็กเป็นมุกที่ชอบแบบสมัยที่ซีรีส์เกาหลีเข้ามาใหม่ๆแล้วจะชอบมีชื่อเกาหลีอีมุกยุงยังชุมนี่ฮิตมากเลยนะใช่ยุงยังชุมคายาลิเหมือนภาษาฝรั่งเศสอะภาษาฝรั่งเศสรู้จักปะรู้จักอะไรอะลามองดูวัวกลับมาที่ตำนานสงขลาตำนานของสงขลาแหวกกว่าเพื่อนเลยไม่รู้ทำไมเลือดขาวแต่เป็นครูตายายหมอโนราก็คือไม่ได้ไปสร้างวัดไม่ได้เป็นมเหสีเจ้าเมืองแต่เป็นต้นตำรับของครูหมอโนราก็คือเป็นคนมีวิชาเป็นคนมีวิชาแล้วเวลาโนราเขาจะทำพิธีประจำปีในการไหว้ครูหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีการบูชาครูหมอโนราที่เป็นนางเลือดขาวไปด้วยก็คือเป็นครูหมอโนราไม่พอเป็นนางเลือดขาวไปอีกเป็นนางเลือดขาวก็ยิ่งมี power มากกว่าเดิมยิ่งมี power ไปอีกซึ่งเอาข้อจริงๆเนี่ยมีตำนานอีกประมาณหลายตำนานมากๆที่เล่าเกี่ยวกับนางเลือดขาวในทางภาคใต้บางตำนานก็อย่างว่าแหละมักจะวนๆประมาณนี้ว่าสร้างวัดสร้างพุทธรูปสร้างบ้านเมืองตรงนี้สร้างบ้านแปลงเมืองตรงนั้นเรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญมากๆของคาบสมุทรไทยเลยหรือแม้กระทั่งที่เกาะลังกาวีเนี่ยก็ยังมีตำนานเรื่องเล่าที่เรียกว่าเรื่องนางมัตสุรีคล้ายๆเรื่องตำนานนางเลือดขาวของภูเก็ตเหมือนกันก็คือมเหสีเจ้าเมืองถูกใส่ร้ายว่าคบชู้แล้วก็ถูกประหารก็แสดงความบริสุทธิ์ตอนโดนประหารด้วยการที่เลือดไหลออกมาสีขาวเนี่ยก็คือว่านอกจากจะตำนานแบบนี้จะแพร่หลายในภาคใต้แล้วเนี่ยก็ยังแพร่กระจายไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแถวนั้นด้วยแล้วเธอเลือดสีอะไรเลือดสีเขียวเจ๊เลือดสีเขียวเหมือนกันเพราะว่าเจ๊เป็นนางเงือกผมเลือดสีเขียวเพราะว่าเป็นเด็กศิลปากรเขาจะได้กับเลือดสีเขียวสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากตำนานนางเลือดขาวในแต่ละหลายๆจังหวัดนอกจากการเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความบริสุทธิ์และมีความศรัทธาในพุทธศาสนานั่นก็คือตำนานที่มีความผูกพันกับท้องที่นั้นๆคือเวลาเรียนประวัติศาสตร์เราจะมองประวัติศาสตร์แค่สเกลใหญ่ว่าประวัติศาสตร์มันมีแค่ชาติมันมีแค่ศูนย์กลางแต่คนเราลืมมองประวัติศาสตร์ท้องที่ในท้องถิ่นตัวเองกันแล้วเราก็ละเลยไปถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเองรอบๆตัวเราเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะศึกษาประวัติศาสตร์ชาติได้ดีขึ้นด้วยแต่เรามองว่าหลายคนก็อาจจะรับรู้เพียงแค่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตัวเองแต่ไม่ได้รู้ในจังหวัดหรือแถบพื้นที่อื่นๆว่าเขามีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างไรบ้างก็แนะนำว่านั่นแหละก่อนจะไปรู้จักสเกลใหญ่รู้จักสเกลเล็กเริ่มจากท้องถิ่นเริ่มจากชุมชนสร้างประวัติศาสตร์ให้เข้มแข็งเนี่ยมันจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ชาติให้เข้มแข็งตามไปได้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนและช่องไทยรัฐสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรนะครับหรือว่าอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ เรื่องน่ากลัวเลยผมบอกคุณเลยนะต้องไปหาคนนี้ก็อย่างที่รู้กันในวงการไงว่าร้านคุณเนี่ยรับซื้อของที่มีปัญหาโดยไม่มีปัญหาวันนี้ไม่ได้มาเก็บวิญญาณใครใช่ไหมท่านยมโลกก็เหมือนวัตถุเล็กๆในจักรวาลที่กว้างเลยยังมีปรากฏการณ์อีกมากมายที่เรายังไม่สามารถเข้าใจมันได้ผมอะได้ปราบมือกับยมทั่วมาแล้วกูขอเตือนมึงครั้งเดียวอย่าทำเรื่องวุ่นวายเยี่ยงนี้ไอ้พวกนอกข้อน้ำใส่แน่ครับหน่อยเริ่มเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้เวลา 15:30 ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32